ป็นบ้าไปแล้วเหรอฉากที่1เราจะเห็นระเบิด TNT จากเกม Minecraft ที่วางอยู่บนบันไดนะครับผมซึ่งระเบิด TNT นี้มาจากเกม Minecraft เกมเหลี่ยมๆของเรานั่นเองฉากที่2เราจะเห็นต้นไม้ที่วางอยู่มุมห้องนั่นคือต้นไม้ด่างที่เป็นกระแสซื้อขายที่ราคาสูงมากบางต้นนั้นก็ซื้อขายในราคาต้นละ1ล้านบาทเลยทีเดียวล้านแล้วเนี่ยโคตรเจ๋งเลยแต่ชื่อต้นไม้นี้มีชื่อว่าต้นลิ้นมังกรเพราะลวดลายต้นไม้มันมีความคล้ายกับลิ้นมังกรนะครับผมฉากที่3เราจะเห็นฤาษีพระลึกคุที่กำลังสาปพระอินทร์อยู่ซึ่งคำสาปนั้นก็คือคำสาปที่ทำให้ร่างกายพระอินทร์นั้นเต็มไปด้วยจิมมี่ตามวรรณกรรมแล้วพระอินทร์นั้นจึงมีชื่อเรียกว่าสหัสโยนีแต่ภายหลังนั้นพระอินทร์นั้นร้องขอให้พระพรหมนั้นช่วยเปลี่ยนคำสาปจากจิมมี่ 1,000 อันกลายเป็นลูกกระตา 1,000 อันนั่นเองครับผมฉากที่4เราจะได้ยินฤาษีพระลึกคุนั้นพูดว่าโอ้เจ็บตาปลาหมดเลยซึ่งมันคือโรคตาปลาลักษณะคล้ายๆตุ่มที่เกิดตรงฝ่าเท้าแต่หากปล่อยไว้นานเกินไปมันจะใหญ่เวลาเดินแล้วมันก็จะโอ้เจ็บเหลือเกินตามนั้นฉากที่5เราจะเห็นรูปปั้นของพระอิศวรที่ถูกเซ็นเซอร์เอาไว้ซึ่งมันก็คือศิวลึงนะครับผมแต่ของคนไทยนั้นเรียกว่าปลัดขิกมันคือเป็นของขลังโบราณของคนสมัยก่อนนะครับผมซึ่งส่วนมากจะบูชาทางภาคอีสานบ้านกูเองแหละเออโอ้มันใหญ่เหลือเกินต่อมาก็เป็นช่วงไขข้อสงสัยนะครับผมข้อมูลที่ได้รับจากทีมงานนะครับผมฉากที่1เราจะเห็นคนใส่เสื้อสีน้ำเงินนอนตายอยู่ตรงหน้ารูปปั้นของพระอิศวรซึ่งมีคนสงสัยว่าคนที่นอนตายนั่นคือพิซซีนหรือเปล่าบอกเลยนะครับผมว่าไม่ใช่เขาคือมนุษย์ธรรมดาที่นับถือพระเจ้านั่นแหละฉากที่2เราจะเห็นอาวุธที่วางอยู่ข้างหลังฤาษีพระลึกคุมีคนเข้าใจผิดว่ามันคือเซ็กทอยมันเหมือนตรงไหนวะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเฮ้ยมันคืออาวุธสมัยสงครามจะคิดลึกแต่มันเหมือนตรงไหนวะนั่นน่ะฉากที่3เราจะเห็นรูปภาพของพระอิศวรที่ไม่เต็มตัวแต่จริงๆแล้วรูปภาพนั้นคือรูปภาพของพระอิศวรสมัยหนุ่มๆตามรูปนะครับผมขอบคุณข้อมูลดีจากน้องนัททีมงานพัสดุด้วยนะครับผมขอบคุณครับให้เสียงโดยพี่ดำเอง